ครับทนายธนพลครับวันนี้ผมมาทำข้อสอบที่ร้านลูกร้านหนึ่งนะครับตรงสาวจังหวัดนี้จะมีใครบ้างที่ที่เรียกว่าร้านที่มีข้อสอบเข้ามาเนี่ยคือเอาเงินนี่นะครับเสร็จปุ๊บก็เข้ามาเขาให้มาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ทั้งหมดข้อสอบมีอยู่8ข้อนะครับคุณก็ต้องเลือกข้อ1ถึงข้อ7คุณจะได้เมนูราเมง150บาทนะครับคุณต้องบอกเขาต้องเลือกเอานุ่มๆมากไม่ผัดหัวหอมหรืออะไรเนี่ยฮะแล้วสำหรับคุณทุกคนกดกินตรงนี้เขาก็จะเปิดที่นี่ฮะเปิดตรงนี้มาเลยนะขออนุญาตค่ะนี่ฮะมาแล้วครับสาหร่ายค่ะผมเลือกสาหร่ายตรงนี้ก่อนขออนุญาตค่ะก็เลยมีสาหร่ายมาก่อนนะฮะแต่แล้วนี่ผมว่าผู้ช่วยเขาก็คือความจริงเขาไม่ได้ลอกแต่ว่าแอบดูมันได้ก็คือเอานี้ออกแล้วแอบดูแต่ตอนนี้แกไม่อยู่จะเป็นแอบดูขออนุญาตค่ะก็แนะนำเบื้องต้นไหนก่อนตอนทดสอบที่ทำถูกหรือเปล่ามาอาจจะมาแนะนำหน่อยนะครับสวัสดีครับจนพอ